วันนี้เราจะมาเที่ยวอ่าวพังงาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าวพังงานะครับจะให้ดูบรรยากาศหลังโควิดก่อนเปิดประเทศดูความสวยงามของธรรมชาติที่นี่พังงาปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะเยอะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะยังไม่ได้เปิดประเทศทีบรรยากาศสดๆกับอ่าวพังงาก่อนเปิดท่องเที่ยวเต็มสูบเดือนหน้าครับผมเดี๋ยวจะชมกันสวยมากแรกๆก็ยังจะไม่มีลูกค้าก่อนตรงนี้ปกติก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกของชาวบ้านนะครับตัวนี้เขาทำใหม่เขาจะเริ่มขายของก็เดือนหน้าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดทำพื้นที่ใหม่ปรับท่องเที่ยวใหม่อันนี้ก็จะเป็นเขาพิงกันครับสวยครับขอพิงกัน